What you สวัสดีทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาเปิดซีรีส์ใหม่นะผมเกี่ยวกับ การสอนเทรด forex คลิปแรกเกี่ยวกับการอ่านแท่งเทียนนั่นเองนะผมซึ่งอันนี้เป็นปัจจัยหลักเลยนะผมเป็นหัวใจหลักเลยที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถเทรดแบบกราฟปกติได้นะผมกราฟที่แบบว่าไม่มีการใช้อินดิเคเตอร์นะครับเป็นการอ่านแท่งเทียนล้วนๆแล้วก็เป็นการใช้แค่แนวรับแนวต้านเท่านั้นนะครับผมไม่มีการใช้ฟิบอนชีไม่มีการใช้พวก EMA MACD อะไรแบบนี้เลยนะผมเป็นการอ่านแท่งเทียนล้วนๆเลยตอนนี้นะผมชั้นของผมนะครับมีการทำห้องดิสคอร์ึ้นมาและผมเป็นเซิร์ฟเวอร์ดิสคอร์ทที่ไว้ศูนย์รวมสำหรับคนเทรด์ฟอเร็กแล้วก็ไปเลือกออปชันนั่นเองนะผมซึ่งถ้าใครเนี่ยที่เทรดฟอเร็กอยู่แล้วรู้สึกเหงานะผมอยากหาเพื่อนคุยตอนเทรดอยากหาคนที่จะมาคอยแนะนำคอยสอนหรือว่าคอยวิเคราะห์การให้เนี่ยก็สามารถเข้ามาร่วมสนุกกันได้ในห้องนี้นะครับโดยกดที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะผมจะแปะลิงก์ดิสคอร์ทไว้ให้นะครับอย่าลืมเเข้านะครรับเามาเริ่มกกันเลยดีว่านะครัับกม นะครับกับแท่งบริชนะครับแท่งเทียนบูลิชเนี่ยนะผมสิ่งที่เราเห็นนะครับทั่วไปเนี่ยก็คือเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับเราจะเห็นว่าในโซนของข้างล่างเนี่ยเราจะมีคําว่า Open นนะผมซึ่งก็คือจุดที่ราคาเปิดนั่นเองนะครับจุดนี้คือจุดที่ราคาเนี่ยเปิดนะผมถัดมาเราก็จะมีอีกจุดหนึ่งที่เขาเรียกว่าจุด close นั่นเองนะผมก็คือจุดที่แท่งเทียนเนี่ยปิดนั่นเอง นะครับและอีกจุดหนึ่งเขาก็เรียกว่าบอดี้นะผมซึ่งตรงตัวบอดี้ตรงนี้ก็คือเจ้าเนื้อเทียนหรือว่าเจ้าตัวแท่งเทียนนั่นเองนะผมมี3จุดใหญ่ๆนะครับราคาเปิดนะครับผมราคาปิดแล้วก็เจ้าตัวแท่งเทียนนะครับทีนี้มันก็จะมีอีก2จุดนะผมที่เราเห็นนะครับก็คืออันดับแรกเนี่ย bottom week นะผมหรือว่าไส้เทียนด้านล่างนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยในแท่งของบูลลิสเนี่ยถ้า bottom week ไส้เทียนด้านล่างเนี่ยเรียกอีกภาษาหนึ่งเนี่ยคือ liquidity นะครับแต่คนส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่าอ่าไส้เทียนข้างล่างนะผมแต่ว่าผมเนี่ยจะเรียกเป็น liquidity นะครับส่วนด้านบนด้านบนก็คือ top w i k นะผมหรือว่า range นะผมซึ่งคำว่า liquidity กับคำว่า range เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีความหมายอามีในยะะสำคัญอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเข้าใจไว้ก่อนว่าตรงนี้เนี่ยมันลักษณะประมาณนี้นะผมมีเปิดมีปิดมีแท่งเทียนแล้วก็มี w i ข้างบนมี w i ข้างล่างนะครับทีนี้เนี่ยในทางกลับกัน เรามาส่วนของ bearish นะครับแท่งเทียนเนี่ยมันจะมีทั้งขึ้นและลงใช่ไหมครับก็คือมี bullish และมี bearish นะครับในส่วนของ bearish เนี่ยที่เคยเห็นลักษณะมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับผมซึ่งเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกับเจ้าตัวของ bullish เลยนะครับเราจะมีราคาเปิดใช่ไผมก็คือเปิดตรงนี้นะครับแล้วก็ราคา นปิดตรงนี้แล้วก็จะตัวของไส้เทียนนะผมเขาเรียกว่าบอดี้นะผมอันนี้ก็คล้ายๆกันเลยนะครับทีนี้เนี่ยมันจะแตกต่างกันนิดนึงก็คือว่าท็อปวิ๊กของเจ้าเทนขาลงหรือว่าแบรดลิชเนี่ยจะอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็บอทอมวิ๊กเนี่ยจะอยู่ข้างล่างนั่นเองนะครับอันนี้คือแท่งเทียนพื้นฐานนะครับว่าลักษณะเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับทีนี้อย่างที่ผมบอกเดี๋ยวคำว่าดิคุริตี้กับเลนส์เนี่ยหรือว่าท็อปบิ๊กับบอตตงบิ๊กเนี่ยจะได้ใช้เรื่อยๆนั่นเองนะรัผมอออาาาาจจจจะะงงงๆยยู่่่่แตวถ้้ไปเเืขใ เดี๋ยวเราไปดู w. ตัวอย่างแท่งเทียนของเทนขาขึ้นหรือว่าบู l l i s h การนั่น,นเองนะผมเป็นแท่งขาขึ้นนะครับอันดับแรกเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเลยนะคผมคือแท่งเทียนเนี่ยเป็นเทนขาขึ้นใช่ไหมผมราคาเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมแท่งนี้นะครับสูงกว่าแท่งนี้แท่งนี้สูงกว่าแท่งก่อนหน้าไล่ไปเรื่อยๆนั่นเองใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะผมคือท็อปวิกกับบอททอมวิก ใช่ไหมฮะท็อปวิกอย่างลักษณะที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยก็คืออันนี้คือเอาแท่งนี้นะฮะแท่งอันนี้คือท็อปวิกใช่หมผมของแท่งขาขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้คือบอททอมวิกของแท่งขาขึ้นใช่ไหมครับท็อปวิกเนี่ยผมบอกว่ามันคืออะไรครับมันคือเลนส์ใช่ไหมครับผมและบอททอมวิกเนี่ยก็คือลิควิดิตี้นะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูความหมายในเชิงลึกของคำว่าเลนส์กับลีควิตตี้และ มาเข้าใจกันว่ามันส่งผลกระทบกับแท่งเทียนยังไงอันดับแรกเลยนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าทุกแท่งเทียนที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยมันจะมีไส้เทียนด้านบนหรือว่าท็อปวิกใช่ไหมผมซึ่งในกรณีเนี้ยก็คือเลนส์ใช่ไหมครับถามว่าที่มันมีเลนส์อย่างเงี้ยเราสามารถรู้อะไรแท่งเทียนมันบอกอะไรให้เรารู้นะครับคือเมื่อเวลาแท่งเทียนมันจะขึ้นนะครับอันนี้ดูตรงนี้นะผมเวลาแท่งเทียนมันจะขึ้นเนี่ยมันจะทำท็อปวิ๊กใช่ไหมผมก็คือวิกด้านบนนะฮะแล้วก็บอททอมวิ๊กด้าน,าบบนี้ นะผมซึ่งเวลาที่มันทำท็อปวิ๊กเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าราคาเนี่ยทิ้งเบาะแสไว้แท่งถัดไปเนี่ยขึ้นต่อได้นั่นเองนะผมอันนี้ลองนึกภาพแบบ ตัวอย่างในการ์ตูนก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นว่ามีเดกคนนึงเดินเข้าไปในถ้ำนะครับผมแล้วเขาเนี่ยทำการทิ้งเศษพวกใบไม้เศษพวกกิ่งไม้ไว้เพื่อให้เพื่อนเขาเนี่ยตามเข้ามาในถ้ำถูกนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือเจ้าเลนตรงนี้นั่นเองนะครับหน้าที่ของมันเนี่ยก็คือช่วยให้แท่งถัดไปเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะขึ้นต่อได้แบบนี้นั่นเองนะครับผมเพราะว่าเรามีเลนช์ไว้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเรากลับผ้ามาดูที่ซ้ายมือของเรานะครับผมจะเห็นว่าแท่งนี้นะครับทิ้งเลน,น,น,นป ใช่ผมแล้วแท่งนี้ก็วิ่งขึ้นต่อครับเหมือนกันแท่งนี้นะผมก็ทิ้งเลนส์ไว้ให้แท่งถัดไปอีกก็คือเจ้าแท่งนี้นครับแล้วแท่งนี้ก็วิ่งขึ้นต่อได้นะผมมีเลนส์ให้แท่งนี้ก็วิ่งขึ้นอีกนะผมมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเรามีเลนส์นะครับส่วนไอวิกด้านล่างหรือว่าคําว่า liquidity wick เนี่ยแล้วผมคือวิกข้างล่างนะครับในส่วนของขาขึ้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยคืออะไรก็คือเหมือนกับว่า เวลาที่ราคาจะขึ้นนะครับมันจะต้องมีการกลับตัวลงมาก่อนนะผมเพื่อที่จะขึ้นต่อให้จาไว้ง่ายๆนะครับว่าเหตุผลที่มันต้องกลับตัวลงมาเนี่ยเพื่อมาเอาแรงหรือว่ามาเอา liquidity นะผมเพื่อที่จะดันราคาขึ้นต่อนะครับแล้วตัวอย่างเช่นเวลาเราขึ้นใช่ไหมผมกราฟมันขึ้นเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้ใช่ไหมฮะขึ้นไปเรื่อยซึ่งมันจะต้องมีการอะไรครับวิกลงมาก่อนใช่ไหมผมแล้วค่อยกลับตัวขึ้นมาแบบนี้นะผมเพื่อเป็นการแกล liquidity หรือว่า ลงแปอวแรงเพิ่มเพื่อที่จะขึ้นต่อนั่นเองนะครับอันนี้คือในส่วนของคอนเซปต์ของการาฟขาขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างกันหนึ่งอันนี้เป็นขาขึ้นเหมือนกันนะผมเป็นแท่งขาขึ้นเราจะต้องเข้าใจว่าในตลาด Forex นะครับการาฟเนี่ยมันมีทั้งขึ้นและลงใช่ไหมผมเช่นนั้นเนี่ยในส่วนของการาฟขาขึ้นนะครับมันจะไม่สามารถขึ้นอย่างเดียวได้ตลอดนะผมอย่างโซนนี้ก็เหมือนกันมันไม่สามารถขึ้นอย่างเดียวได้ตลอดมันจะต้องมีการกลับตัวลงมาหรือเปลี่ยนเป็นแท่งแบรดิชนั่น นะผมซึ่งในกรณีนี้เนี่ยผมเอามาให้ดูนะครับว่ากราฟเนี่ยมันไม่สามารถขึ้นอย่างเดียวได้นะผมเห็นไหมครับว่าแท่งนี้มีการเป็นแบวิสนะผมอาจจะมีการพักราคาอะไรแบบนี้นะครับแล้วหลังจากจบแท่งนี้เนี่ยราคาจะขึ้นต่อหรืออาจจะกลับลงมาต่อ,อน,นี้ก็แล้วแต่ของตลาดเลยนะครับแต่ว่าในตัวอย่างนี้เนี่ยราคาขึ้นต่อนะครับแล้วก็ให้สังเกตตรงชุดนี้ให้ดีนะผมถ้าเราพูดถึงเรื่อง r a n g e top w i c กกับ Liquidity นะผมนไหมครับว่าแท่งนี้นะครับ ทิ้งเลนส์ไว้ให้แท่งนี้ขึ้นต่อใช่ไหมผมอันนี้ก็เหมือนกันทิ้งเลนส์ไว้ให้แท่งนี้ขึ้นต่อคอนเซปต์ concept ตรงนี้เนี่ยดูเหมือนง่ายนะผมแต่ว่ามันมีประโยชน์อย่างมากแล้วมันเป็นข้อเท็จจริงอย่างมากเลยนั่นเองนะครับเะนนั้นเนี่ยเราจะต้องเข้าใจคอนเซปต์นี้ให้ถ่องแท้ก่อนนะครับย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าเวลาการาฟจะขึ้นเนี่ยมันจะมีการทิ้งเลนส์ไว้ให้แท่งถัดไปขึ้นต่อนะผมลนะักษณะแบบนี้ ทีนี้ถ้าเรากลับมาดูที่แท่งนี้นะฮะเราจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันไม่มีวิกด้านล่างหรือว่าไม่มี liquidity วิกนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยเนื้อหาตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะไปสอนในคลิปถัดไปแบบเจาะลึกลงไปอีกนะครับผมสาหรับแท่งเทียนที่ไม่มีวิกด้านบนและไม่มีวิกด้านล่างอะไรแบบนี้นะแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยอยากให้โฟกัสกับในเรื่องของแท่งเทียนแล้วก็วิกด้านบนวิกด้านล่างก่อนแค่นี้นะครับผมในส่วนของไม่มีวิกเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยกันในคลิปถัดไปโอเค ตัวอย่างแท่งเทียนบ r i s h นะผมหรือว่าแท่งขาลงนะครับเราจะเห็นว่าแท่งขาลงเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับลักษณะแท่งขาขึ้นนะผมคือมันจะทําอะไรครับมันจะมีวิกด้านบนใช่ไหมผมมันจะกลับกันแล้วน,นะฮะวิกด้านบนอยู่ตรงนี้วิ <nickname S 1> กด้านล่างอยู่ตรงนี้นะผมทีนี้เนี่ยเราจะเรียกสับกันเนาะวิกด้านบนของแท่งขาลงนะครับเราจะเรียกว่าอะไรครับ liquidity ใช่ไหมผมเพราะว่ามันเป็นเทนล,ลงนะครับส่วนข้างล่างเนี่ยเราจะเรียกว่าอะไรครับผมเราจะเรียกว่า เลนจ์วิกนั่นเองนะผมอย่าสับสนนะฮะถ้าเป็นของบูลลิสเนี่ยตรงข้างล่างเนี่ยเราจะเรียกว่า Liquidity ใช่ไหมผมข้างบนเราจะเรียกเ a n g e นะครับแต่ถ้าเป็นของแบลริสตเนี่ยเราจะเรียกข้างบนว่า Liquidity นะครับเราจะเรียกตรงนี้เนี่ยว่า Liquidity นะครับเราจะเรียกข้างล่างว่าเ a n g e นั่นเองนะครับเหมือนกันเลยคอนเซ็ปต์เหมือนกันเลยนะผมแค่เรียกสับกันนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่ราคาจะลงได้เนี่ย มันจะต้องมีการทิ้งเลนช์ไว้หรือว่าทิ้งเบาะแสไว้แท่งถัดไปเนี่ยวิ่งไปต่อใช่ผมกลับไปตอนที่เด็กน้อยวิ่งเข้าถ้ำนะผมว่าทิ้งกิ่งไม้ไว้ให้เพื่อนนะครับก็คอนเซปต์เดียวกันกับแท่งขาลงนะครับคือยก่างอย่างเช่นแท่งนี้นะครับมีการทิ้งเลนช์ไว้ให้แท่งถัดไปวิ่งต่อเห็นไหมฮะแท่งถัดไปวิ่งต่อลงมาได้นะครับแท่งนี้ก็เหมือนกันทิ้งเลนช์ไว้ให้แท่งถัดไปวิ่งต่อแท่งนี้ก็เลยวิ่งลงมาได้นะผมนี้ก็เหมือนกัน นะครับทิ้งเล right, นจ์ไว้แล้วผมแล้วก็ Liquidity วิกด้านบนนะครับก็คอนเซปต์เดิมเลยคือราคาเนี่ยวิกขึ้นมาหรือว่ากลับตัวขึ้นมาเนี่ยเพื่อเอาแรงที่จะดันราคาลงต่อนะัอันนี้คือคอนเซปต์ง่ายๆของเทนขาขึ้นราคาลงนะครัเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันถึงแม้ว่าราคาเนี่ยจะดูแล้วมันจะลงมาเรื่อยๆนะครับแต่อย่างที่บอกว่า f o r e ็กเนี่ยมันไม่มีทางที่ราคาจะขึ้นอย่างเดียวหรือ ลงอย่างเดียวได้นะครับมันจะต้องมีอาจจะมีการกลับตัวอาจจะมีการพักราคาอะไรแบบนี้นะครับผมแลวอันนี้ก็คือตัวอย่างของกราฟนะว่าราคาไม่สามารถลงอย่างเดียวได้นะครับอาจจะมีการพักราคาแล้วก็ลงต่ออะไรแบบนี้นะผมหรืออาจจะกลับขึ้นต่ออะไรแบบนี้อีกตัวอย่างหนึ่งนะผมก็คือขาลงนะครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยลงมามีการพักราคาด้วยแท่งนี้แล้วผมแล้วก็ลงต่อนะครับผมแล้วก็พักราคาแล้วก็ลงต่อแล้วก็พักราคานะครับมันจะไม่ได้ลงแบบ พวดเดียวอย่างที่ผมเอามาให้ดูแบบนี้นะผมมันจะไม่ได้ลงมาแบบนี้นะครับถามว่าโอกาสแบบที่ผมโชว์ให้ดูเมื่อช่วงแรกเนี่ยมีโอกาสลงแบบนี้เรื่อยๆไหมมีนะผมแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยราคาจะเป็นออกมาลักษณะแบบนี้ซะมากกว่าอันนี้ก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างนะผมจะเห็นว่าราคาเนี่ยสับกันไปสับกันมานะผมมีทั้งแท่งแดงนะครับผมแท่งเขียวสลับแดงแท่งแดงสลับเขียวนะผมซึ่งตรงนี้ก็คือสภาพปกติของตลาดทั่วไปนะครับหลังจากนั้นก็มีอ่า เขียวต่อเนื่องขอโทษทีควับผมแดงต่อเนื่องสามแท่งอะไรแบบนี้นะครับโอเคผมพยายามจะไปให้ไม่ลึกมากเกินพยายามจะให้ข้อมูลทีละนิดทีละหน่อยนะผมเพราะว่าจะได้เข้าใจกันเพราะว่าถ้าสมมติผมใส่ข้อมูลไปทั้งหมดเลยทีเดียวในคลิปเดียวเนี่ยคิดว่าน่าจะงงกันนะผมฉะนั้นเนี่ยเรามาถึงช่วงกับสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะผมก็คือแบบทดสอบหลังเรียนนะครับเดี๋ยวผมจะทาอย่างนี้ทุกคลิปเลยนะผมก็คือมีแบบทดสอบหลังเรียนมีสรุปให้อะไรให้นะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเรียนในคลิปนี้มานะผมเราจะมา ทดสอบกันว่าเราได้อะไรไปบ้างนะครับโอเคอันดับแรกนะผมที่เราเห็นก็คือแท่ง bullish แท่งนี้เช่นผมเดี๋ยวผมจะถามคําถามทุกคนแล้วก็ให้เวลาทุกคนตอบนะครับว่าจุดที่ผมชี้เนี่ยมันเรียกว่าอะไรนะผมซึ่งตรงนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะช่วยให้ทุกคนเนี่ยจำได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับโอเคจุดแรกเลยนะครับผมจุดตรงนี้นะครับของแท่งขาขึ้นเรียกว่าอะไรจุดตรงนี้นะผมเขาเรียกว่าจุด open นะครับผมหรือว่าจุดที่ราคา เิดนั่นเองนะครับทีนี้อีกจุดหนึ่งตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าจุดที่ราคาปิดนั่นเองนะผมคือแท่งเทียนเนี่ยเปิดตรงนี้นะผมเปิดด้านล่างนะครับและมาปิดด้านบนนะครผมทีนี้สองจุดนี้ต่อพร้อมกันเลยนะว่าข้างบนเนี่ยขเขาเรียกว่าอะไรและข้างล่างเขาเรียกว่าอะไรนะครับเอาจากข้างบนก่อนนะครับโอเคข้างบนเขาเรียกว่า เลนจ์นะครับผมในส่วนของขาขึ้นนะครับเขาจะเรียกว่าเลนจ์นะครับหรือว่าวิกด้านบนนั่นเองนะครับส่วนข้างล่างเนี่ยเขาจะเรียกว่า Liquidity นะครับผมหรือว่าวิกตารางนั่นเองนะผมไม่รู้ว่าตอบถูกกันหรือไม่นะครับผมแต่คิดว่าน่าจะถูกนะครับผมเพราะมันค่อนข้างที่จะง่ายนะครับทีนี้อันสุดท้ายละนะฮะเจ้าตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับผมตรงนี้เลยเขาเรียกว่าแท่งเทียนนะครับผมหรือว่าบอดี้นั่นเองนะครับนะอันนี้คือเฉลยนะครับที่เรามาดูในส่วนของด้าน ขวามือกันมากนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยจุดนี้เรียกว่าอะไรครับจุดที่ราคาเปิดนะผมหรือว่า open price นั่นเองถัดมาจุดที่2นะผมราคามีเปิดก็ต้องมีอะไรครับมีปิดนั่นเองนะครับหลังจากนั้นข้างบนนี้เขาเรียกว่าอะไรครับผมเขาเรียกว่า liquidity ใช่ไหมครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเขาเรียกว่า range นะครับมันจะสับกันนะผมถ้าเรามาดูกับแท่ง bullish ะครับเราจะเห็นว่ามันคนละอ่านกันนะครับของ bullish นะผม range จะอยู่ด้านบน แต่ของ bearish range จะอยู่ด้านล่างนะครเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันโอเคเห็นไหมครับว่าในส่วนของ range ระหว่าง bullish กับ bearish เนี่ยของ bullish มันจะอยู่ข้างบนนะครับส่วนของ bearish เนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ liquidity w i c t ก็เหมือนกันนะครับของ bearish มันจะอยู่ข้างบนของ bullish มันจะอยู่ข้างล่างอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมจะชี้แล้วถามนะผมว่า จุดที่ผมชี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะผมราคาเปิดราคาปิดท็อปวิกหรือว่าบอททอมวิกนะผมเลนส์สุลิควิตี้นะผมก็สามารถตอบกันได้เลยนั่นเองนะผมแล้วแต่สะดวกนะครับอันดับแรกเลยตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรตรงจุดที่ผมชี้นะผมตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าลิควิตี้วิกใช่ไหมผมหรือว่าวิกด้านบนของแท่งขาลงนะครับแล้วตรงนี้ละ่ะคืออะไรตรงนี้คือเ a นส์นะครับผมเลนส์ ange, วิกหรือว่า วิกด้านล่างของแท่งลงนั่นเองนะผมซึ่งทําหน้าที่อะไรครับทําหน้าที่เหมือนทิ้งบอกแสไว้แท่งถัดไปเนี่ยลงต่อใช่ไหมผมตัดภาพมาที่ตรงนี้นะครับที่ผมชี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าจุดเปิดราคาของแท่ง bullish ใช่ไหมครับผมทีนี้เนี่ยลองมาจุดนี้กันบ้างนะครับจุดนี้คืออะไรจุดนี้คือจุดปิดราคานะครับคิดว่าทุกคนน่าจะตอบกันได้เนะเพราะมันค่อนข้างที่จะง่าย โอเคตัวอย่างที่2นะครับเรามาเริ่มจากตรงนี้เลยที่ผมชี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นอันนี้เป็นแท่งขาขึ้นจุดที่ผมชี้เนี่ยเขาเรียกว่า range w i e k นั่นเองนะผมซึ่งทําหน้าที่อะไรครับทําหน้าที่เป็นบอกแสแท่งถัดไปเนี่ยขึ้นต่อถูกต้องไหมครับผมแต่ว่าในกรณีนี้แท่งนี้มันลงนะครับแล้วจุดนี้นะผมจุดนี้ที่ผมชี้อยู่นี่นะครับคืออะไรนะครับคือ liquidity week ถูกต้องนะผมไม่รู้ว่าตอบถูกกันไหม โอเค okay. ทีนี้เอาแท่งนี้นะผมจุดที่ผมชี้นเนี่ยเขาเรียกว่าจุดอะไรครับจุดราคาปิดนะผมแล้วตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือจุดที่ราคาเปิดถูกต้องไหมครับเพราะว่าเวลาแท่งเทียนขาลงเนี่ยราคามันจะเปิดจากตรงนี้ข้างบนนะผมแล้วลงมาข้างล่างมาปิดข้างล่างนะครับแล้วก็ทิ้งไสไว้แบบนี้ส่วนในแท่งของขาขึ้นเนี่ยราคามันจะเปิดจากข้างล่างใช่ไหมครับแล้ววิ่งขึ้นไปข้างบนนะครับมีการทําวิกแบบนี้นั่นเองนะครับ สรุปเนื้อหาที่เรียนมานะในคลิปนี้เนี่ยเราได้รู้ว่าเจ้าแท่งเทียนเนี่ยมีการเปิดตรงจุดข้างล่างนะผมต้องเป็นขาขึ้นนะผมปิดจุดข้างบนข้างบนของแท่งขาขึ้นเขาเรียกว่าเ a น g ์ w ิ e นะผมหรือก็คือบอดแสที่ทําให้แท่งถัดไปเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะขึ้นต่อได้นั่นเองนะครับข้างล่างเขาเรียกว่า liquidity w วิ k ก็คือเหมือนเป็นการลงไปเอาแรงเพื่อกลับขึ้นไปต่อนะครับแต่ทางกลับกันในแท่งของขาลงนะผมเราจะมีราคาเปิดข้างบนนี้ใช่ไหมฮะ ราคาปิดข้างล่างนะผมแล้วก็ข้างบนเนี่ยเขาจะเรียกว่า liquidity ใช่ไหมผมกลับแปลแรงเพื่อที่จะลงต่อนะผมแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเขาเรียกว่า l a n s หรือว่าแท่งเทียนทิ้งบอกแสไว้แท่งถัดไปนั่นเองนะผมเพื่อลงต่อนะผมแล้วก็แน่นอนว่าทั้ง2ตัวนี้นะครับเราจะมีสิ่งที่เรียกว่า body นั่นเองนะผมก็คือเจ้าตัวเนื้อเทียนของแท่งเทียน อย่าลืมคอนเซปต์ในเรื่องของวิกและเลนส์นะผมเพราะว่าเนื้อหาตรงนี้ถ้าเรายังไม่เข้าใจเนี่ยเราไปฟังคลิปผมในอนาคตเนี่ยมันจะเข้าใจได้าย,ยากนะผมยกตัวอ,อย่างเช่นเรามีแท่งขาขึ้นนะครับราคาทิ้งเลนส์ ange, ไว้ให้แท่งถัดไปขึ้นต่อก็คือวิกด้านบนใช่ผมเช่นนั้นเนี่ยมีสิทธทิแท่งถัดไปจะขึ้นต่อแบบนี้ได้ นะครับแล้วก็ทิ้งเลนจ์ไว้อีกก็มีสิทธิที่แท่งถัดไปเนี่ยจะขึ้นต่อได้นะผมจริงๆอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกแบบนี้นะครับมันอาจจะเป็นลนนักษณะแบบนี้นะผมทิ้งวิกไว้แล้วก็อีกแท่งหนึ่งในลักษณะน่าจะประมาณแบบนี้นะผมแล้วก็อีกแท่งหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นในลักษณะแบบนี้เลยก็ได้นะผมแท่งเทียนเนี่ยมันเป็นออกมาในได้หลายรูปแบบนะผมแต่ว่าจริงๆเราแค่เข้าใจคอนเซปต์มันนะผมเราก็จะสามารถอ่านได้ทุกรูปแบบเลยนะครับทีนี้ในทางกับการในส่วนของแท่งขาลงนะฮะ แท่งขาลงก็ข้างบนเนี่ยเขาจะเรียกว่า liquidity ใช่ไหมผมคือราคากลับแปลวแรงนะผมเพื่อที่จะลงต่อแต่แล้วเนี่ยเราทิ้งเลนช์ไว้เพื่อให้แท่งถัดไปเนี่ยวิ่งลงต่อได้ในลนักษณะแบบนี้ถูกต้องไหมฮะทิ้งวิกไว้ด้านล่างนะผมมีสิทธิที่แท่งถัดไปจะวิ่งลงต่อได้แต่ก็เหมือนกันนะผมบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ perfect หรือว่าสวยหรูแบบนี้นะผมอาจจะเป็น,นลนักษณะที่แบบว่าแท่งนี้ทิ้งวิกไว้ประมาณนี้นะผมอีกแท่งหนึง่งอาจจะลงมาได้แค่นี้นะฮะ แต่ก็ยังคงมีวิกอยู่แล้วอีกแท่งหนึ่งก็ลงมาแบบนี้ก็ได้นะผมหรืออาจจะเป็นลนักษณะที่แบบว่าราคาลงมาแบบนี้อีกแท่งหนึ่งลงมาแบบนี้ทิ้งวิกไว้แล้วอีกแท่งหนึ่งอาจจะทําอะไรผมกลับตัวขึ้นมาเป็นบูลลิชก็ได้แล้วผมมันสามารถเป็นไปได้หมดเลยนะผมแต่ว่าถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์ว่าอ่ะมันมีแนวโน้มมีโอกาสที่สมมติแท่งน,นี้ทิ้งวิกไว้นะผมมีโอกาสที่แท่งน,นี้เนี่ยจะวิ่งลงมาต่อได้เพื่อมาฟิลวิกนะผมอันนี้คือคอนเซปต์ทั่วไปของ เจ้า q u i c k l a n s e นะครับผมกับ Liquidity w i c k นะครับเช่นนั้นเนี่ยจะต้องเข้าใจเนื้อหาตรงนี้ให้ดีก่อนนี่คือเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นเป็นปสมวับทเลยนะถ้าเราไม่เข้าใจคอนเซปต์ตรงนี้เนื้อหาต,อต่อไปที่ผมไปสอนคลิปหน้าต่อไปที่คุณไปฟังผมสอนเนี่ยคุณจะไม่เข้าใจนะครับอันนี้คือคิดว่าน่าจะเข้าใจกันแล้วก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับผมเช่นนั้นเนี่ยขอฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมในส่วนของคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาสอนในเรื่องของแท่งเทียนที่ ็นลักษณะแบบนี้นะผมก็คือแท่งขาขึ้นไม่มีวิกด้านล่างนะผมหรือว่าแท่งขาขึ้นไม่มีวิกด้านบนแบบนี้นะผมแล้วก็แท่งขาลงที่ไม่มีวิกด้านล่างนะผมกับแท่งขาลงที่ไม่มีวิกด้านบนนะผมซึ่งคอนเซปต์พวกนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกคอนเซปต์ที่สําคัญมากนะผมแล้วก็จะมีการพูดถึงในเรื่องของ เลนจ์วิกนะผมแล้วก็ Liquidity w วิ k นะครับมีการพูดถึง Liquidity w วิ k แล้วก็เลนจ์วิกเนี่ยค่อนข้างเยอะนะผมฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณยังไม่เข้าใจคอนเซปต์นี้แนะนำว่าให้ย้อนกลับไปดูคลิปนี้อีกรอบหนึ่งนะผมย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าถ้าแท่งขาขึ้นนะครับผมแท่งขาขึ้นนะครับข้างบนคือเล n จ์นะครับข้างล่างตรงเนี้ยที่เป็นวิกลงมาเนี่ยเขาเรียกว่า Liquidity นะผมหรือถ้าเป็นแท่งขาลงนะครับข้างบนเขาเรียกว่าล i ควิตตี้ใช่ผมข้างล่างเนี่ยเขาเรียกว่าเล n จ์ นะครับโอเคขอฝากคลิปนี้ไว้ทีนี้ละกันนะผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็ฝากคอมเมนต์ไปด้วยนะผมว่ารอ EP ใหม่นะผมจะได้รู้ว่ามีคนรอและมีคนฟังมาจนถึงจนจบนะผมจะได้ทำออกมาเรื่อยนะผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเกี่ยวกับแท่งเทียนที่ไม่มีวิกนะผมสำหรับวันนี้ต้องขอฝากไว้ที่นี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับส